มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาทุติยวัคเศฐธ,ธรรมปัญหาที่เจ็ดถามว่าทรงตรัสว่าโลกุตรธรรมประเสริฐเหตุอะไรให้คฤหัสถ์โสดาบันไหวนกภิกษุสมณเณรผู้เป็นปุถุชนเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระระชาชองค์การดำรัสถามว่าพันเตนาคเสณนะ ข้าแต่พระนาคเ,เสนผู้ปรีชาภาสิตังเจตังพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระมหาการุณาตรัสแก่ว่าเศษฐมานบว่าโลกุตรธรรมนี้ถ้าผู้ใดสำเร็จแล้วประเสริฐนักอาจให้เกิดผลเป็นทิฏฐธรรมเห็นประจักษ์ในชาตินี้และจะให้ผลแผ่ไปในปาราโลกแก่คนทั้งหลายอันสักการะบูชาแล้วพระองค์ตรัสใหม่ว่า คิฮีโสตาปโนคฤรืหัดได้พระโสดาบันนั้นและบาปกรรมได้เสร็จสิ้นแล้วจะตายไปสู่อบายภูมิทั้งสี่นั้นหาบ่ไม่ได้เป็นผู้เห็นแท้ในธรรมจะได้สงสัยในคําพระตถาคตว่าไม่เปลื้องปลดให้พ้นสงสารวัตหาบ่ไม่ได้พระโสดาบันคารวาสนั้นย่อมไหว้และลุกรับภิกษุและสมณเนนที่เป็นปุถุชน อันยังหนาด้วยกิเลสนี่แหละพระพุทธดีกาทั้งสองนี้ไม่ต้องกันเดิมว่าผู้ที่ได้โลกุตระธรรมนั้นประเสริฐในปุถุชนควรที่ปุถุชนจะบูชาครั้นว่าจะเชื่อกระแสพระพุทธดีกานี้พระพุทธดีกาที่ได้โปรดไว้ที่หลังว่าพระโสดาบานันคฤหัตย่อมนมัสการและลุกรับพระภิกษุสมณณนเป็นปุถุชน กระแสพระพุทธดีกาภายหลังนี้จะเป็นมิจฉาครั้นจะเชื่อกระแสพระพุทธดีกาภายหลังเล่าพระพุทธดีกาที่ตรัสไว้ก่อนว่าพระโลกุตละธรรมประเสริฐในปุถุชนควรปุถุชนจะบูชาพระพุทธดีกานี้จะเป็นมิจฉาอายังปัญโโหอันว่าปัญหานี้เป็นอุพโตโกติคือเป็นสองเงื่อน นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าโปรดวิสัชนากรพระนาเเษนถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระบอภพิษผู้ประเสริฐเดิมสมเด็จพระบรมโลกาณาศาสดามีพระพุทธดีกาตรัสว่าพระนวะโลกุตระธรรมประเสริฐควรปุถุชนทั้งหลายจะไหวจะบูชาพระพุทธดีกานี้ตรัสแน่นอนกรณีปุนาจะ ครั้นต่อมาเล่าสมเด็จพระพิชิตมานมุนีเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่าขฤารือหัดได้พระโสดาเป็นผู้ละบาปกรรมได้เสร็จสิ้นกระทำกาลกิริยาไม่รู้ไปอบายทั้งสี่คือมั่นในคุณพระเสียรัตนไตรยแต่ยังเคารพนบไหว้พระภิกษุสมณณนผู้เป็นปุถุชนดังนี้ขอถวายพระพรคำทั้งสองนี้ สมเด็จพระทศพลตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้จริงมิได้ผิดและพระพุทธภาสิทธ์ทั้งสองนั้นจะแย้งกันเป็นอันหามิได้มหาบาพิจงทราบพ,พระญาณตามเหตุอันมีอยู่ที่อัตมาภาพจะถวายวิสัชนาต่อไปกะตะเมตังการนังเหตุนั้นเป็นไฉนได้แก่อะไรวิสติโยปนิเมมหาราชะ ขอถวายพระพรบพิธผู้ประเสริฐคือภิกษุสมณีน,นั้นเป็นผู้มีสมณะ,ะกรณนยธรรมยี่สิบประการที่เป็นธรรมสำหรับสมณะ,ะประพฤติและเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งเพศอันอุดมสองอย่างอันสมควรจะกราบไหว้เคารพบ,บูชาสักการะและนับถือนี่แหละสมณะ,ะกรณนยธรรมยี่สิบประการและเพศสองอย่างนั้น เป็นฉนหนเล่าเศธภูมิสย,ยูคือตั้งอยู่ในภูมิอันประเสริฐประกอบด้วยการุณาและความสัตว์เป็นต้นประการหนึ่งอเคนิยโมคือนิยมในกิจอันเลิศประการหนึ่งจารโรคือมีความประพฤติประการหนึ่งวิหารโรคือมีวิหารธรรมและอิริยาบถอันสมควรประการหนึ่งสัญยโม คือสำรวมอินทรีย์ประการหนึง่งสังวโรคือสำรวมปาติโมคขสังวรศีลประการหนึง่งขันติคือประกอบด้วยอดใจประการหนึง่งโสรจังคือความเป็นผู้สงบเสงี่ยมประการหนึง่งเอกันตาพิรติคือยินดีในธรรมเป็นอันแท้ประการหนึง่งเอกันตะจริยาคือประพฤติธรรมเที่ยงแท้ประการหนึง่งปฏิสันลิณี คือมีปกติเข้าที่เร้นประการหนึ่งหิริคือละอายแก่บาปประการหนึ่งโอตับปังคือสะดุ้งแก่บาปประการหนึ่งวิริยังคือมีเพียนประการหนึ่งอัปปมาโทคือมิได้ประมาทประการหนึ่งอุเทโสคือบอกกล่าวเล่าเรียนบาลีประการหนึ่งปริปุชาคือเล่าเรียนบอกกล่าวอัตถกถาประการหนึ่ง ศีลาธิรติคือยินดีในคุณพระธรรมทั้งหลายมีศีลคุณเป็นต้นประการหนึ่งนิราละยะตาคือภาวะไม่มีอาลายัยประการหนึ่งสิกขาปทะปาริปุรีคือบริบูรณ์ด้วยสิกขาบทประการหนึ่งพันดะพาโวคือทรงผ้ากาสาวพาทัทประการหนึ่งมุนดะพาโวคือมีศีรษะโลน้นประการหนึ่ง รวมเป็น22ประการด้วยกันสมณะกรณียธรรมยี่สิบประการและเพศสองประการนั้นดังนี้แลขอถวายพระพรพระภิกษุสมณเนรประกอบสมาทานประพฤติคุณเหล่านี้ให้บริบูรณ์เต็มที่มิให้บกพร่องแล้วก็อาจสามารถจะย่างลงสู่อาเสขภูมิและอรหัตภูมิได้เมื่อภิกษุสมณเนรนั้น เป็นผู้ถึงระหว่างแห่งตำแหน่งอันประเสริฐจะได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้ต่อไปเช่นนี้อุบาสกผู้เป็นโสดาบันจึงควรจะกราบไหว้บูชาและลุกรับด้วยเหตุที่มาจินตนาการว่าสามัญยังอุปะคโตท่านผู้นี้เข้าถึงซึ่งความเป็นผู้เสมอเทียมเทียบเปรียบด้วยขีณาศพทั้งหลาย ความถึงพร้อมเช่นนั้นจะได้มีกับเราเป็นอันว่าหาไม่ได้ประการหนึ่งอุบาสกที่เป็นโสดาบันควรกราบไหว้บูชาและลุกรับภิกษุที่เป็นปุถุชนด้วยมาจินตนาการว่าภิกษุนี้เข้าถึงซึ่งความเป็นบริษัทอันเลิศและได้เพื่อจะฟังปาติโมคุดเทศเป็นผู้สามารถจะให้บรรพชาอุปสมบทกุลบุตรเหล่าอื่น บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญยืนดำรงอยู่สืบไปสิกขาปเทสุสมัคคการีเป็นผู้ปฏิบัติรักษาสิขาบททั้งหลายไม่มีประมาณให้บริบูรณ์ไม่ด่างพร้อยการที่จะให้กระทำและปฏิบัติเช่นนี้หามีแก่เราไม่ประการหนึ่งเหล่าภิกษุนี้ทรงไว้ซึ่งเพศแห่งสมณะตั้งอยู่ในความประสงค์ของพระพุทธเจ้า อุปะรุณหะนาขะโลโมเป็นผู้ตัดเล็บและมีหนวดเคราอันตัดถอนแล้วมิได้ทาแป้งแต่งตัวประดับประดาอนุปัตตะศีละคันโทมีกลิ่น,นคือศีลหอมขจจรไปไม่ต้องลูบไล้ของหอมตัวของอัตมานี้พร้อมไปในที่จะประดับประดามีนุ่งผ้าห่มผ้าอันง,งดงามใช่ผู้มักน้อยสันโดษ ไม่สามารถจะปฏิบัติให้เหมือนท่านได้เหตุนี้พระโสดาจึงไว่าพระภิกษุที่เป็นปุถุชนนั้นประการหนึ่งพระโสดาอุบาสกมาวิตกคิดว่าพระภิกษุทั้งหลายประกอบด้วยเหตุแห่งสมณะยีสิบประการและเพศสองประการแล้วยังผู้อื่นให้เล่าเรียนสิกขาบทต่อไปได้ อัตมานี้สั่งสอนให้คนทั้งหลายรู้ซึ่งศิกขาบทเหมือนพระภิกษุไม่ได้เหตุฉนี้พระโสดาอุบาสกจึงไหว้นบพระภิกษุบุตุชนนั้นมหาราชะขอถวายพระพรโสอธโธัตโถอันว่าเนื้อความนี้ควรที่จะรู้ด้วยอุปมาราชบุตรโตปานดุดราชบุตรแห่งบรมกรสัตราธิราช ไปเรียนศิลปศาสตร์ในสำนักพราหมุโรหิตผู้ใหญ่ครั้นราชบุตรเรียนไปก็จำเริญด้วยศิลปศาสตรครั้นราชบุตรนั้นได้ราชาพิเศษเป็นใหญ่ขึ้นก็ไหว้นบเคารพปุโรหิตด้วยคิดว่าปุโรหิตได้เป็นครูบอกความรู้วิชายะถามีครุวนาฉันใดพระโสดาอุบาสกก็วิตกว่าพระภิกษุนั้นทรงศีลสังวร ได้สั่งสอนอัตมาอยู่รำพึงกรณีพระโสดาจึงไหว้นบพระภิกษุปุถุชนนั้นอปิจะประการหนึ่งมหาราชะขอถวายพระพรบวพิษผู้ประเสริฐอันภูมิภิกษุนี้ลำเลิศหาภูมิอื่นเสมอบ่อไม่ได้ควรที่พระโสดาจะไหว้นบด้วยภูมิภิกษุเป็นภูมิใหญ่ ถ้าว่าอุบาสกผู้โสดาได้เป็นพระอาหารหันต์จะทรงไว้ได้ก็แต่ภูมิภิกษุถ้าว่าไม่บรรพชาเป็นภิกษุเสียก็จะต้องเข้านิพพานมีคติสองประการกรณีจึงว่าภูมิภิกษุนี้เป็นมหันตภูมิใหญ่ไพศาลควรอุบาสกโสดาจะนมัสการบอพิษพระราชสมภาน จงทรงพระสันนิฐานเข้าพระทัยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การสรรเสริญพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ล้ำเลิศสัทุสักัญญาของพระผู้เป็นเจ้านี้ประเสริฐนักหนามาแก้อัตถปัญหานี้ได้แจ่มแจ้งปัญหาแต่พอดีพอร้ายใครจะแก้ได้ อัญโยโกโจิผู้ใดอื่นนับหมื่นโกดนอกจากพระผู้เป็นเจ้ามิอาจแก้ปัญหานี้ได้โยมนี้รับไว้ตามที่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานั้นทุกประการเศรษธ,ธรรมปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเพียงนี้